แม่งพยายามจะผลักดันให้มนุษย์คนไทยเป็นลูกนกหมอนใบละ600หมอนส้นตีนอะไรใบละ600นะมีความจำเป็นอะไรต้องแจกหมอนใบละ600นะถามเลยดิมีความจำเป็นอะไรอย่าบอกนะจะยกระดับราคายางพาราอูเห็นแล้วกูเหนื่อยกูมันเขี้ยวแล้วกันนะครับเช้ามีการจับยาในหมอนครับหาเรื่องขนหมอนไปแจกใช่ไหมครับหัวดีนะเราอ่ะว่าไปเนาะเฮ้ยกระหนกพิษเตรียมพร้อมทีนี้รู้สึกไม่ให้ความร่วมมือนะมาช่วยกันหน่อยมาช่วยประชาชนหน่อยเดี๋ยวนี้ทำตัวหมางเมินแทนที่เป็นแนวร่วมสุรินเดี๋ยวนี้จะทำตัวหางเหินนะเดี๋ยวจะเจอหน้าก้านคอให้หมอนใบละ600แจก30ล้านใบประชากรไทยมี60ล้านคนแจกที่ครึ่งประเทศเลยนะไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งนี่ความฉลาดไอ้สัตว์นี่กูก็เป็นรัฐมนตรีได้แล้วกูเหี้ยกูก็แจกแม่งหมดเลยกูจะแจกตั้งแต่เกงในเลยครับนะครับแจกเกงในแจกโกเต็กด้วยนะครับนะไม่ต้องขึ้นภาษีแจกแม่งเลยนะเพื่อให้คุณภาพสตรีมีอนามัยดีนะครับแจกผ้าอนามัยแจกเสื้อยกทรงนะดีไหมแจกข้าวด้วยดีไหมจะทำให้ข้าวเกษตรกรขายข้าวได้มากขึ้นรัฐบาลซื้อข้าวแจกแม่งเลยข้าวจะได้ราคาดีเอาเงินแบบนี้เลยไหมนะครับประชากรไม่มีเงินเติมมากูแจกเงินเติมน้ำมันรถเลยดีไหมไอ้หัวดอวิธีการแก้ปัญหาของคนที่แม่งไม่มีความรู้นี่มันแก้กันแบบนี้นะเอาราคาอ้อยตกต่ำแจกน้ำตาลทรายบ้านละ10กิโลให้แม่งเป็นเบาหวานทั้งประเทศเลยดีไหมไอ้เหี้ยคิดกันนะแล้วมันแจกหมอนไม่แจกยางรถยนต์คนละเส้นเลยดีไหมฮะแจกทำไมหมอนกระจอกแจกแม่งเลยยางรถยนต์นะครับเอาเงินถมไปเลยมึงไปเปลี่ยนยางฟรีเลยนะครับจะได้ทำให้ยางราคาดีขึ้นเฮียกูหมดความอดทนกับคนมนุษย์พวกนี้เหลือเกินแล้วนะเออนั้นอะไรราคาตกเดี๋ยวรัฐบาลแจกไม่ต้องห่วงเออดีไหมอ้อยราคาตกเดี๋ยวแจกน้ำตาลเออข้าวราคาตกเดี๋ยวแจกข้าวสารให้ดีไหมแจกแม่งเลยตายหาแล้วมนุษย์แจกแม่งอย่างเดียวตอนนี้ทำเหี้ยอะไรเป็นกูถามพวกมึงเคยคิดจะหาเงินเข้ามาไหมมึงลองบอกด้วยมึงจะหาเงินเข้าประเทศเนี่ยมึงบอกวันนี้จะทำยังไงกูอยากเห็นเนี่ยบริหารประเทศมาตั้งหลายเดือนเนี่ยมึงเคยนะเนี่ยโอ้โหตอนนี้งบประมาณประเทศได้เกินดุลนะครับเพราะว่าเราสามารถส่งข้าวไปขายที่แอฟริกานำเงินเข้าประเทศมหาศาลไอ้เหี้ยแจกอย่างเดียวแม่ยัดใช้แต่เงินช่วยบอกว่าเนี่ยโอ้โหประเทศเรามันมั่งคั่งนักลงทุนหลั่งไหลมาลงทุนกันอย่างโหอันนี้นักลงทุนมันลงยกเว้นภาษีให้แม่งอีกไอ้เหี้ย